ไม่ต้องงงครับใช่ครับนี่คือก๋วยเตี๋ยวห้อยขาข้างหน้าผมคือคลองลัดหลวงนะตรงนู้นที่ผมชี้ไปก็ทดนะประตูระบายน้ำหลักๆของคลองลัดหลวงเลยทางฝั่งเนี้ยนะฮะผมอยู่ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือห้อยขานะครับเป็นก๋วยเตี๋ยวเรืออยุธยานะครับอยู่ที่ริมคลองลัดหลวงเป็นร้านเพื่อนผมเองนกพจนานักวอลเลย์เก่านะฮะที่วิทยาลัยพาณิชยการเชตพลเพื่อนผมมาเรียนมาด้วยกันนั่นแหละครับร้านนี้มันดีอย่างคือมันอยู่ริมคลองแล้วห้อยขาจริงๆท่านดูเปิดมาไม่นานแต่คนกินบานเพราะวิวดีนะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมขอเสพบรรยากาศนิดนึงเนี่ยท่านดูลมดูต้นไม้ผิวสวยเนี่ยผมไม่ได้เปิดพัดลมนะนี่คือลมธรรมชาติจากริมแม่น้ำเจ้าพยามาแล้วเข้ามาริมคลองที่ผ่านจากทศนะแล้วสายตะกะไม่ต้องกลัวเขามีทิชชู่ให้นะเดี๋ยวผมจะถือไปด้วยผมตะกะเขารู้ทั้งบางนะฮะอะไรที่งานถือทิชชู่ถึงมันนะเครื่องดื่มบริการตนเองเซลฟ์เซอร์วิสนะฮะมีน้ำเปล่ามีน้ำอัดลมน้ำสมุนไพรแต่วันนี้ผมจะกินน้ำสมุนไพรหน่อยเฮ้ยตรงนี้ก่อนตรงนี้ก่อนสวัสดีทุกท่านอีกครั้งครับสวัสดีครับอันนี้ชื่ออะไรครับสุกัสสุกัสลูกสุกัสไปเอาไปสุกัสไปไม่ใช่เซนเบอร์นาดไม่ใช่อัลเซเชียนแต่นี่คือดิสอิสปอมเบเนียนอันนี้สีขาวใช่ไหมครับครับอันนี้เชื่อง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 อันนี้คือเจ้าถิ่นแถวนี้ผมอยู่ตลาดมาเที่ยวมาดูร้านมาดูร้านมาไฟฟ้าเก่าลงไฟฟ้าเก่าอ๋อตลาดเชียงมากถ้าท่านโชคดีเหมือนผมก็จะมาเจอปอมอะไรเนี่ยนั่นเองแต่วันนี้ผมจะพาท่านมูฟไปดูร้านนี้ครับครับอย่างนั้นครับขอบคุณครับขอบคุณครับจริงๆผมว่าน้องเขากลัวผมแม่จะพาขึ้นไปกินเตี๋ยวด้วยนะสวัสดีคุณไก่สวัสดีคุณนกสวัสดีครับผมอยู่ที่เตี๋ยวเรือปากห้อยอยุธยาแอดริมคลองคลองอะไรคลองลัดหลวงแน่นอนเธอวันนี้จะกินอะไรดีอ่ะอันนี้ออเดอร์ใช่ป่ะเนี่ยใช่ลูกค้าส่วนเล็กนั่งเราอ๋อนี่ลูกค้าไม่ใช่ผมไม่มีปัญญาจ้างไม่ใช่หน้ามานะเดี๋ยวทำให้เขาก่อนเธอโอเคค่ะนกเป็นนักวอลเลย์เก่าตั้งแต่ที่ป้อมใช่ไหมใช่เห็นหุ่นอย่างนี้ตกหนักมากจริงป่ะคุณไก่แล้วก็ไปเรียนที่วิทยาลัยพาณิชยการเชตพลพอตอที่กิโลเก้าก็เรียนมากับผมนั่นแหละก็เป็นตัววิทย์ไรนะฮะนี่อันนี้เมนูอะไรของน้องครับของน้องเป็นเส้นเล็กน้ำอ๋อโอเคโปรติเนี่ยคนปรุงก๋วยเตี๋ยวแต่ละชามเนี่ยเป็นใครเธอคุณไก่เอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูคุณไก่ทำทีละชามไม่ใช่ว่าเขาขายวันละแค่นี้ไม่ใช่นะตอนเนี่ยช่วงบ่ายมันจะหมดแล้วเออนะฮะอย่าลืมสายตะกากไม่ต้องกลัวเขามีทิชชู่ให้ขึ้นไปได้ถึงโอ้โหแล้วดูเด็กอันนั้นมาเครื่องสมุนไพรใช่ป่ะเธอใช่เลิศมากค่ะอันนี้เอาออกไปบางส่วนนะคะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมาสั่งน้ำไม่ได้อ๋อลมเย็นตรงนี้ไม่ต้องมีพัดลมไม่ต้องมีแอร์คอนดิชั่นครับเย็นเลยใช่ไหมเป็นน้ำผสมใบเตยนะแม่เขาจะผสมใบเตยหอมหอมเลยวันนี้แนะนำหน่อยวันนี้ผมมาบุกถึงที่แล้วเนี่ยกินอะไรดีเธอวันนี้แนะนำหน่อยอยากให้กินอยากเป็นสองเมนูก็คืออะไรแห้งชามมือแล้วก็ปกติอะคนที่เขามาส่วนใหญ่เขาจะกินน้ำก่อนก็ตามเป็นแห้งเพราะว่าแห้งของเราก็ไม่ต้องปรุงเลยให้ชิมก่อนคุณใช่เพราะฉะนั้นให้กินน้ำก่อนแล้วก็ไปแห้งเดี๋ยวจัดให้เรา2ชั้นเนี่ยคือปกตินะใครจะนั่งกินแบบห้อยขาวิวเซสสวยนั่นน่ะนะมีต้นไม้ด้วยนะโอ้โหไปนั่งกินตรงนั้นได้แต่วันนี้ผมจะมานั่งกินตรงพดตรงนี้ดีกว่าผมชอบตรงนี้บรรยากาศแบบชิลๆจัดให้เราเลยเธอใส่ได้แล้วจ้ะลูกนี่ก็ลูกค้าประจำลูกค้าประจำอ่ะของเราทำได้เลยเธอเมนูแรกขอเอาเป็นเส้นเล็กน้ำเล็กน้ำก่อนเลยต้องปรับเครื่องก่อนอ๋อต้องปรับเครื่องก่อนปลามาดูคุณไก่ก่อนนี่น้ำตาลนะพี่ลูกย้ำนะนี่น้ำตาลน้ำตาลมาเดี๋ยวบางคนบอกโอ้โหแม่งผมทุรนแบบไม่ใช่น้ำตาลแล้วก็อันนี้พี่ปนเนี่ยคุณไก่พี่ปนไม่ผิดอะไรนะคะไม่จะออกผิดไปตายเวลาที่เราผสมมาแล้วมันจะโอเคคนนี้มันจะเป็นของตัวเองแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากกินเป
็นคนชอบกินเปรี้ยวก็จะเปรี้ยวตามไปชอบได้เติมหวานเติมหรือแล้วเราจะปรุงไปให้ก่อนปรุงไปให้ก่อนนิดนึงก็คือเป็นตัวน้ำซุปหลักก่อนใครอยากจะไปปรุงรสชาติแบบไหนก็ไปเพิ่มเติมเอาอ๋อแต่คือบางคนชอบรสนี้ก็คือไม่ต้องปรุงอะไรแล้วเราถึงเขียนป้ายติดไว้ว่าชิมก่อนชิมก่อนปรุงแล้วท่านจะได้ในรสชาติที่ท่านชื่นชอบใช่แต่ผมถามคุณไก่นิดนึงครับผมนกตกหนักปะหัวหลุดอ่ะหนาวอ่ะอย่าให้บอกอย่าให้บอกแล้วคนนี้กับเพื่อนนี่ก็คือทับตกอย่าลืมนะครับทางร้านแนะนำแล้วว่าให้กินแบบน้ำก่อนแล้วค่อยตกท้ายด้วยแบบแห้งนกปกติขายชามเท่าไหร่เป็นชามเล็กๆราคาเฮ้ยเดี๋ยวก่อนมัน25บาทยังมีอยู่อีกเหรอเจ๊ครับด้วยเพราะว่าแถวนี้มันเป็นเขตชุมชนเด็กๆก็จะได้มากินได้คือราคาไม่โคตรถูกอ่ะไม่ใช่ถูกเดี๋ยวไม่โคตรถูกโอ้โหอุ้ยถ้าใครจะสนใจไข่ยังมาเป็นข้าวสารได้จะเป็นใบละ10บาทมันก็เบสิกธรรมดาแล้วก็อีกเมนูจะเป็นบะหมี่แห้งแล้วย้ำนะครับไม่ใช่ผงชูรสมากินได้เลยนี่คือน้ำตาลที่เขามาปรุงเฉยอย่างแห้งนี่ก็เท่าไหร่คุณไก่25บาทนี่ค่าเบสิกมากเลยเบสิกคือเลย25บาทแต่ถ้าเป็นนั่นก็ชามใหญ่ก็มีชามใหญ่เท่าไหร่เอ่ย40บาทเฮ้ยเดี๋ยว40นี่พิเศษแล้วเหรอใช่ธรรมดาเป็นราคากรุงเทพนี่40แม่งยังหาไม่ได้เลยมั้งตอนนี้เราขายคราวนี้มากกว่าคือแตะจะเรียกอะไรราคาแตะได้จับต้องได้เลยนะราคาบ้านๆใช่คือแบงค์ร้อยมามีทอนอ่ะแบงค์ร้อยมีทอนใช่ครับโอเคขอนี่แต่แห้งมันต้องมีตัวนี้ไม่งั้นมันไม่ใช่แห้งแห้งเนี่ยแบบเป็นบะหมี่หมูชิ้นหมูสดผมต้องบอกท่านสมาชิกไว้ก่อนนะว่าผมรอจังหวะที่คนไปหมดแล้วปกติเต็มร้านแล้วผมไม่ชอบแหกปากฮะเดี๋ยวไม่ใช่แหกปากเพราะเขากินอยู่ตกหัวทิ้งไงเพราะฉะนั้นเราต้องรอจังหวะที่คนเขาเช็คบินก่อนต้องรอทีสองชามก็25บาทถ้าใครอยากเอาไข่ยางมาตุ้มก็จะอีก10บาทใช่เบเลยอันนี้เปิดมากี่เดือนแล้วนกเดือนนี้เดือนที่4เนาะ4ครับวันที่20มีครบ4อ่ะที่ครบ4เดือนโอเคครับผมเรียบร้อยแล้วโอเคขอบคุณมากครับมาเนี่ยผมรอเวลานี้มานานแล้วเวลาที่ผมจะได้กินโหยลมตีมาด้านหลังนี่หัวผมแบบสุดยอดทดประตูระบายน้ำของรัฐหลวงส่วนตรงนู้นจะเป็นที่เก่าก็คือประตูระบายน้ำเจ้าเมืองนะซึ่งท่านไม่เห็นหรอกหมดโอกาสเห็นท่านจะต้องรอตอนน้ำลดเท่านั้นมันจะมีซากให้ท่านได้หลงเหลืออยู่เดี๋ยวว่างๆผมจะเข้าไปทำรายการข้างในให้ท่านดูว่าประตูระบายน้ำเจ้าเมืองบนคลักหลวงอันเก่าอ่ะยังมีซากเหลืออยู่นั่นเองขอบคุณครับขอบคุณใจครับครับผมมาขออนุญาตถอดแมสใครใส่แมสแล้วกินได้ทำให้ผมดูด้วยนะคือเราไปกินที่ไหนมันก็เรื่องปกตินะแต่สิ่งหนึ่งที่เนี่ยที่มันไม่เหมือนใครคือมันเสพบรรยากาศหลักๆท่านมากินที่เนี่ยคือมันมาเสพบรรยากาศพอแล้วหลวงตอนนี้โชคดีหน่อยตอนนี้มาจังหวะที่มันขยะไม่มีขอบคุณครับอ่ะมาจับผิดกันตามสไตล์ชนาวีเครื่องปรุงไม่ใช่ว่าผมมาทำรายการแล้วเขามาเปลี่ยนเป็นที่ใส่เครื่องปรุงแบบนี้ไม่ใช่นะนกร้านเธอเป็นแบบนี้อยู่แล้วใช่ไหมคือกันฝุ่นกันน้ำลายผมจะกระเด็นเข้าไปนั่นแหละเนี่ยมามิดชิดนะฮะแล้วตะเกียบแบบใช้แล้วทิ้งอย่างที่เจ้าของร้านเขาบอกนะอย่างที่คุณนกเขาบอกว่าเมนูที่เกี่ยวกับน้ำทุกเมนูอ่ะท่านจะต้องชิมก่อนปรุงแล้วท่านจะได้ในรสชาติที่ท่านชื่นชอบป้ายเขามีไว้บอกแล้วไม่อ่านก็เลยของอ่านนั่งก่อนได้เธ
เดี๋ยวบางคนงงเอ๊ะทำไมคุยกับเจ้าของร้านแบบนี้ผมเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนกันมาตั้งนานแล้ว24ปีแล้วที่รู้จักกันเอาอย่างนี้ดีกว่าอ่ะชิมแบบนี้นะคุกกี้มันมีความเผ็ดเปรี้ยวนิดๆผมว่ามันลงตัวเก็บไปเลยไว้ตรงนี้แหละคือไม่ต้องปรุงนะผมไม่ได้อวยนะใครจะน้ำปลา7น้ำตาล8น้ำส้ม5เรื่องของคุณแต่ผมชิมแล้วผมไม่ปรุงแล้ว อย่างนี้ใครกินเผ็ดน้อยๆเนี่ยเราสามารถบอกทางร้านให้เอาเผ็ดน้อยก็ได้หรือใครชอบเผ็ดเยอะๆก็มาปรุงเองได้โอเคอร่อยสมคำเล่าลือไม่คำต่อยังไม่ได้กินเลยครับกำลังจะกินครับชิมสักหน่อยโฟกัสกลับแล้วไปก่อนไปก่อนคุณแจ้น่าร้อนเชื่องเชื่องเชื่องมากน้องสุกัสเดี๋ยวผมขออนุญาตกินก่อนนะกับร้านก๋วยเตี๋ยวเรือปากห้อยอยุธยาแอดริมคลองของนกพจนากับคุณไก่นั่นเองกินก่อนปีได้นะใหญ่ไม่มันคืออันเนี้ยที่เราบอกตอนแรกคือมันจะมีเผ็ดนิดนึงมันจะมีความเปรี้ยวความหวานทุกอย่างมันลงตัวหมดแล้วเราถึงไม่ปรุงแต่ใครจะปรุงก็ได้แต่เราไม่ปรุงแล้วแต่ที่สําคัญนี่เขามีหัวหมอกและโหระพาให้ท่านค่อยๆใส่พอเขาให้ฟรีไม่ใช่พอเขาให้ฟรีปุ๊บแม่งใส่หมดกระมังแล้วไม่ให้เอาเป็นพิธีแค่นั้นเองพอแล้วนะเติมได้ถ้าไม่พอนะแต่ว่าตับที่นี่ลวกเป็นบางคนไม่ลวกตับโหลวกที่นั่นลวกจนแข็งโป๊กอ่ะแต่เนี่ยพอดีเลยนุ่มๆนุ่มสบายสบายแล้วขอรับมีเส้นอะไรบ้างนกเดี๋ยวเก็บเพิ่มปลายติดไปเพื่อนผมก่อนมาใกล้ๆเราเออยากไหมใช่อ่ะทางร้านเรามีเส้นอะไรบ้างเส้นก็จะมีตามพื้นฐานเลยนะคะก็คือเส้นเล็กเส้นหมี่บะหมี่มาม่าแล้วก็ประมาณ4เส้นใหญ่เส้นใหญ่เส้นเล็กแต่วันนี้เส้นใหญ่หมดแล้วบางคนอยากกินเจี๊ยบอีเขาไม่มีแต่คุณอยากกินเอามาได้ลูนเส้นวุ้นเส้นเป็นบางวันเป็นบางวันถ้ามีวุ้นก็ได้กินนะเพราะว่าวุ้นเส้นเอามาลูกค้านานๆจะถามสักทีแต่ก็มีติดไว้แต่บางทีจังหวะลูกค้ามาวุ้นเส้นหมดก็มีแต่หลักๆเขากินเส้นใหญ่เส้นเล็กเส้นหมี่บะหมี่แน่นอนที่ขายดีๆเลยก็จะเป็นเส้นเล็กบะหมี่แล้วก็เส้นหมี่ค่ะสามเส้นมาม่าก็มีปลาปลายนกที่เนี่ยสิ่งที่พิเศษที่ได้มาอย่างนึงที่เรารู้สึกว่ามันเหมือนได้กำไรบรรยากาศฟิลไม่ได้ก็มีแต่คนบอกเออได้มันอากาศมันดีคือมันมีคลองมันดีตรงที่ว่ามันเป็นคลองมันทำให้สบายตาไงแต่วันนี้ขยะเยอะไปนิดนึงนี่เยอะแล้วเหรอเราว่าปกติเราเจอหนักกว่านี้ไงเราถึงบอกว่าวันนี้มันน้อยปกติมันจะไม่มีเลยตรงเนี้ยเพราะว่าน้ำมันลงด้วยแหละอาจจะเป็นเพราะน้ำมันลงนี่อะไรน้ำลำไยใช่ไหมลำไยอันนี้ก็เป็นน้ำของชาวบ้านเอามาช่วยเขาขายก็ไปรับเท่าไหร่ขวดละ12 บาทโอ้โหผมนั่นขวดใหญ่นะ20 บาทยังได้ขวดละ12 บาทของชาวบ้านแถวนี้ใช่อ๋อก็เหมือนแบบว่ามาช่วยเขาแล้วก็ไปรับเขามาแล้วก็เอามาขายอีกทีนึงคือปกติเราก็กินแต่น้ำอัดลมมาเยอะไงพอเธอบอกว่ามีน้ำสมุนไพรเฮ้ยมันลองหน่อยดีกว่าเว้ยจริงๆมันมีรังจืดด้วยนะรังจืดมันก็ช่วยล้างสารพิษได้แต่วันนี้น่าจะหมดเพราะว่ามันเหลืออยู่3 น้ำได้อีกอันนึงอะไรเอ่ยอันนี้เก๊กฮวยแล้วก็โอเลี้ยงโอเลี้ยงของปวดกินก่อนปกติคนมาเขาเคยบอกให้ปรุงอะไรเพิ่มไหมไม่นะคะไม่ส่วนใหญ่เขาก็เอาไปก็ลูกค้าก็จะรู้อยู่แล้วเพราะว่ามันมีป้ายบอกอยู่แล้วว่าชิมก่อนปรุงก็จะชิมแต่ก็จะปรุงตามปกติของทางร้านไปเลยแต่เราไม่ปรุงแล้วเราถือว่ารสเนี่ยแม่งได้มันเป็นสูตรอยุธยาเหรอทำไมถึงเรียกว่าเป็นอยุธยามันมีอะไรที่ต่างจากที่อื่นเจ้าของสูตรดั้งเดิมเลยเป็นคนอยุธยาด้วยเจ้าของสูตรดั้งเดิมเลยเขาเป็นคนอยุธยาแล้วบวกกับทางบ้านเราก็เป็นคนอยุธยา
ทั้งคู่เลยเป็นคนอยุธยาแล้วก็เป็นคนชอบกินก๋วยเตี๋ยวอยู่แล้วด้วยก็เลยอยากทำก็เลยลองพอดีช่วงจังหวะออกงานมาก็ทำดีกว่าก็เลยทำกิจกรรมตัวเองและได้ข่าวผลตอบรับมันดีเพราะว่าฟิลมันได้ลองมาพิสูจน์ดูนะครับเนี่ยนั่งห้อยขาก็ได้หรือฝั่งตรงข้ามแบบไม่ต้องห้อยก็ได้ก็ได้มีโต๊ะให้ใช่หรือจะนั่งตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ก็ได้ถ้าไม่กลัวร้อนนะนั่งได้เลยเพราะตรงนี้จะไม่ค่อยนั่งเพราะว่าหนึ่งเดี๋ยวฝนมาเดี๋ยวแดดออกอะไรอย่างเงี้ยมันกลัวจะกันได้ไม่เต็มที่แต่เอาใช่มันคือแบบไม่มีแดดและอย่างด้านหลังท่านเห็นมะทศลมตีจนหัวเรายุ่งหมดแล้วด้านหลังลมจากเจ้าแม่น้ำเจ้าพระยาตีฟิลมันได้ใครที่เคยกินแล้วมาบริการร้านนี้แล้วนะครับคอมเมนต์หัวใจบอกกันหน่อยว่ารสชาติเป็นไงนะก็ต้องขอบคุณเพจด้วยกลุ่มภาพเก่าด้วยที่ให้ลงไปขายของได้ก็มีคนมาตามโทรมาสั่งวิ่งไปส่งตามเพจก็เยอะเธอบอกเราหน่อยว่ากลุ่มเราอะมีค่าใช้จ่ายป่ะในการโพสต์ไม่มีค่ะไม่มีค่าใช้จ่ายฟรีผมบอกผมประกาศแล้วว่าเราให้โพสต์ใช้พื้นที่ขายของฟรีชั่วชีวิตไม่มีค่าใช้จ่ายแม้แต่แดงเดียวนะครับยกเว้นสปอนเซอร์นั่นสปอนเซอร์เขาอยากจ่ายเราผู้มาทำรายการเรานั่นเองอันนี้ไม่เหมือนกันแล้วเขาสมาชิกในกลุ่มก็จะเป็นคนพื้นที่แล้วเขาก็ตามมากินมาใช้บริการร้านเราบางคนไม่สะดวกมาก็จะโทรมายังไม่มีสั่งผ่านแอปอะไรใช่ไหมยังไม่ได้เปิดผ่านแอปยังไม่ได้ยื่นส่งผ่านแอปน่าค่ะกำลังคิดไว้อยู่ว่าน่าจะมีเพราะฉะนั้นตอนนี้ท่านอยากมาคือประมาณว่าอะไรอยากจะกินมาลิ้มลองรสชาติมาเสพบรรยากาศมาที่ร้านเลยตรงเนี้ยมันคือหมู่บ้านบางระกำซึ่งเป็นหนึ่งในบ้านมอญของเมืองพระประแดงเราเลยเรียกบ้านบางระกำตรงนี้นั่นแหละส่วนถนนที่เราเห็นอยู่เนี่ยเมื่ออดีตมันเป็นคลองตาลาวคลองตาลาวเนี่ยมันอยู่ใต้พื้นดินไปหมดแล้วมันลงเป็นท่อไปหมดแล้วเนี่ยถนนตรงเนี้ยนี่แหละมันคือคลองตาลาวเนี่ยใต้พื้นดินเมื่อก่อนเป็นทางเดินลึกลงไปนี่เขาถมมาจนสูงหมดแล้วใช่ซอยอิโนะหรือว่าซอยอิจิโมโตะสุดซอยมันเป็นวัดบางระกำเมื่ออดีตมันเป็นวัดล้างมันก็จบไปแล้ววัดล้างในพระประแดงมีวัดบางระกำวัดบางจากวัดเชียงใหม่ใช่แล้ววัดเชียงใหม่อยู่ที่ไหนหมู่บ้านเชียงใหม่อยู่วัดเชียงใหม่ก็อยู่ติดกับวัดกลางบางคนบอกชื่อวัดสกาวบอกไม่ใช่วัดสกาววัดสกาวมันเป็นหนึ่งในสามคณะของวัดกลางเขาเรียกว่าคณะสกาวคณะสกาวต้องบอกอย่างนี้ก่อน ทำไมผมถึงรู้ผมทำประวัติหมดแล้ว โอ้ชนาวีเก่งจังบอกมันเป็นคนไม่รู้อะไรหรอกไปทำข้อมูลวิวดีจังเลยครับโชคดีนะปกติก็จะมีเรือใหญ่วิ่งผ่านบ่อยอยู่แต่วันนี้ทำไมหายไปไหนน้อยเพราะปกติจะมีเรือใช่มีเรือใหญ่อะไรอย่างนี้ไหมมันก็จะมีบางทีนะที่เห็นก็จะมีคนเขาเหมือนล่องเรือมาชมวิถีชาวบ้านก็จะมีมาบางทีก็ล่องเรือมาแล้วก็ไปขึ้นท่าตรงนู้นแล้วก็เดินมากินก๋วยเตี๋ยวก็มีมันมีท่าขึ้นไหนใช่มีท่าขึ้นอยู่ตรงนู้นขุนท่านี่จะเป็นสวนหย่อมเล็กๆแค่แหละแล้วขึ้นมาแล้วเข้ามากินรายการร้านเธอใช่ทำร้านสวยป่ะนู่นนะคนทำนั่งอยู่นู่นข้างบนหลังคาจากใครพ่อเป็นคนทำเนี่ยนั่งอยู่อ๋อพ่อที่ใส่หมวกอยู่นั่นใช่ไหมอยู่ลิฟต์ตรงนู้นใช่นะเป็นคนทำร้านทั้งหมดเลยนกฝากร้านแล้วหน่อยได้ค่ะก็ฝากสมาชิกเพื่อนๆนะคะภาพเก่าพระประแดงนะคะถ้าใครสะดวกอยากจะเดินทางมานะคะก็มากินลองชิมก๋วยเตี๋ยวเรือเราได้นะคะราคาก็ไม่แพงแบงค์แดงมีทอนแน่นอนเฮ้ยใช้มาสเปซโลแกนร้านนะเนี่ยก็อร่อยไม่แพงแบงค์แดงมีทอนใช่ค่ะคิดเองเหมือนก็วันนั้นฟังเธอพูดแล้วเราเหรอเฮ้ยจริงเราก็มาติดแฮชแท็กของเราไว้ในนั้นอร่อยไม่แพงแบงค์แดงมีทอนเฮ้ยเอาโซแกนนี้เฮ้ยเราพูดจริงเหรออ่าใช่เราก็เลยเอามาใช้ต่อขอลิขสิทธิ์หน่อยร้านเปิดปิดกี่โมงเธอมีวันหยุดไหมร้านนะคะจะหยุดทุกวันจันทร์นะคะแล้วก็จะเปิดประมาณ8โมง9โมงอ่ะ9โมงกันเอ็กซิเดนต์นะคะก็จะปิดปกติอะค่ะ4โมงครึ่งแต่ถ้าเกิดว่าน้ำก๋วยเตี๋ยวหมดเร็วอย่างวันเนี้ยก็จะปิดก่อน4โมงครึ่งเพราะฉะนั้นเขาเปิดตั้งแต่9โมงมาชัวร์นะครับปิด4โมง
อย่างนี้ดีกว่าหรือให้มาเร็วกว่านั้นก็ดีเพราะเดี๋ยวน้ำหมดเดี๋ยวจะได้ไม่ต้องมาเกอร์ด้วยแล้วปกติร้านเรามีน้ำสมุนไพรอะไรบ้างเธอก็จะมีเนี่ยค่ะหลักๆก็จะมีลำไยเก้งฮวยโอเลี้ยงแล้วก็กระเจี๊ยบอีกอย่างหนึ่งอ๋อแล้วปกติน้ำอัดลมมีไหมน้ำอัดลมมีค่ะแต่ตอนนี้วันนี้เขาสั่งเขาแต่ว่าเขายังไม่ได้เอามาส่งซึ่งปกติร้านเราก็มีหรือว่าจะใช้เป็นน้ำเปล่าก็ได้ได้น้ำเปล่าก็จะเป็นน้ำใบเตยต้มหอมๆค่ะคำถามสุดท้ายถามหน่อยใครเป็นคนคิดโปรเจกต์หนูค่อยเดี๋ยวปากค่อยเราถ้าเป็นคนคิดที่จะทำก๋วยเตี๋ยวเนี่ยคือคิดกันไว้ตั้งนานแล้วว่าอยากมีอาชีพอยากทำก็เลยคิดว่าจะทำอะไรดีแล้วพอดีลุงอ่ะเขาก็บอกว่าเรามีสูตรก๋วยเตี๋ยวของเราเองเราก็เลยเอาลองอ่ะแล้วก๋วยเตี๋ยวเราก็ไม่ได้ขี้เหร่เพราะว่ามีคนจ้างไปออกงานเยอะแล้วอะไรอย่างเงี้ยเราก็ลุงเขาก็เลยสอนพอพูดถึงเรื่องจ้างไปออกงานขอเบอร์มือถือเบอร์มือถือก็จะขึ้นอยู่อ๋อไม่มันไม่ได้มีในนั้นนะค่ะก็จะเป็น082นะคะ543 3491แล้วก็099นะคะ620 1399สนใจก็คุยกันได้คุยราคาหลังใหม่เลยที่ออกอีเวนต์อะไรเงี้ยได้ก็รับค่ะถ้าพูดถึงแถวนี้ถ้าทำดีๆนะมันเป็นเหมือนล่องล่องคลองเสร็จแล้วทีนี้วิถีชุมชนชาวบ้านก็จะได้ประกอบกิจการอาชีพได้ด้วยเขาเคยมีโครงการนะแต่ว่าเขาก็ถูกยุบไปเพราะว่าไม่มีคนสานต่อเราก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะเราก็เป็นประชาชนพื้นที่ธรรมดาใช่ไหมแต่ถ้าเกิดมันทำดีๆมันก็ทำได้นั่นแหละนะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโปรเจกต์เล็กๆที่จะทำให้ชุมชนเนี่ยมันมีอะไรที่มันดีขึ้นและพัฒนาต่อไปกับเมืองแดงเราด้วยนะไม่น่าเชื่อนะจากมาน้ำที่เรียนมาด้วยกันหมดแล้วจากย้อนเวลากลับไปชิปเป่งเลยยังไงขอบคุณเธอมากขอบคุณมากค่ะเพื่อนมดผมเองมาอุดหนุนกันกับก๋วยเตี๋ยวเรือห้อยขาอยุธยาก๋วยเตี๋ยวเรือปากห้อยไม่ใช่พูดเพราะปากห้อยตรงๆมันเหมือนไปเดี๋ยวก่อนตั้งใจตั้งชื่อนี้เพราะอะไรอ่ะต้องถามคนตั้งไปพอตั้งอุตส่าห์จะไม่พูดเพราะปากห้อยมันเหมือนแบบไปอะไรคุณไก่ใช่ป่ะเอางี้กับร้านก๋วยเตี๋ยวเรือปากห้อยอยุธยาแอดริมคลองค่ะมีแอดริมคลองด้วยฝากน้องบุกอ้อมใจราคาไม่แพงแบงค์แดงแบงค์แดงบีทอนกับเพื่อนผมเองที่นี่เหมือนขุดหนุนชนาวีนั่นเองนะครับนะครับมีเรื่องราวอะไรดีๆอีกก็ติดต่อทีมงานมานะครับแล้วก็ถือมือถือเครื่องเดียวแล้วไปกับชนาวีนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวแนวประวัติศาสตร์รีวิวอาหารหรืออะไรดีๆบอกผมมาเลยนะเดี๋ยวผมจะบุกทั่วที่ทั่วไทยมานำเสนอให้ท่านนั่นเองนะครับนะขอบพระคุณนะครับสมาชิกทุกท่านนะครับวันนี้ทะลุแสนแล้วที่มอบกำลังใจให้กันนะครับแล้วขอบพระคุณสปอนเซอร์ทุกเจ้าที่อุปถัมภ์ชนาวีเข้ามาผมก็จะไปต่อยอดช่วยเหลือสังคมต่อไปวันนี้ผมคุณไก่และนกจบอยู่ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือปากห้อยอยุธยาแอดริมคลองค่ะนะฝากด้วยอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะครับแล้วค่ะผมจะพาไปไหนติดตามกันดีกว่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะยังไม่เสร็จมันเหมือนแบบไปไอเนี่ยคุณไก่เขาอะนะแต่คุณไก่เขาตั้งเองใช่ไหมชื่อเนี่ยใช่ใช่เขาตั้งเองที่ขึ้นเนี่ยทั้งสามคนในห้องเอาไปร้านเส้นก๋วยเตี๋ยวลงวงมันก็มีอะไรนี้นักมาพอหันไปมองหน้าลูกหันมองหน้าพ่อพ่อจะปากให้ก็เลยได้เลยเป็นก๋วยเตี๋ยวปากห้อยตั้งแต่ปู่แล้วไงปู่ก็ปากห้อยแล้วก็มาหลานมันบวกกับว่าแล้วก็มันอร่อยมันแซ่บเลยกินจนอะไรประมาณแบบนั้นก็เลยเอามาโยงกัน